กับผมนิยมช่างพินิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพรรคเพื่อไทยในมาตรา19นะครับเรื่องของงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งตั้งไว้ก็ไม่ใช่ว่าเยอะนะครับ 6,000 กว่าล้านนะครับผมเองก็ปรับลดไป 1% ก็60กว่าล้านสิ่งที่ผมปรับลดเนี่ยผมอยากให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปศึกษาข้อเท็จจริงของพี่น้องเกษตรกรที่วันนี้ลำบากมากจะเห็นได้ว่าปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรทุกตัวอย่างที่เพื่อนสมาชิกพูดไปเมื่อสักครู่นี้แต่ผมจะพูดถึงเรื่องราคาข้าววันนี้เองนะครับปี63เนี่ยคาดว่าส่งออกที่ผ่านมา5ล้านกว่าตันแต่ราคาข้าวต่ำ 6,000 กว่าบาทเลยครับเพิ่มเผย 5,700 5,800 สูงสุด 5,600 อย่างนี้นี่มันเพราะอะไรครับเพราะที่ผ่านมานั้นตั้งแต่ปี54 62ส่งออกเนี่ยตกเฉลี่ยละ9ถึง10ล้านตันแต่แทนที่ผลิตน้อยดีมานด์ซัพพลายข้าวจะมีราคาดันต่ำลงเอาละครับวันนี้เองเนี่ยทั้งต้นน้ำก็พูดไปแล้วเมื่อวานนี้ของกระทรวงเกษตรนี่ปลายทางนะครับปลายน้ำก็คือกระทรวงพาณิชย์ผมอยากจะกราบเรียนว่าท่านไม่ต้องกลัวเกษตรกรนะครับพี่น้องชาวไร่ชาวนารวยนะครับถ้าเขามีตังครับเขาก็จะออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วเราก็จะเก็บภาษีได้อย่างที่พรรคเพื่อไทยที่เคยทำมานะครับจะเห็นได้ว่าโครงการรับจำนำข้าวถึงท่านจะมองว่าใช้เม็ดเงินไปเยอะแต่ดูการจัดเก็บภาษีครับเพราะฉะนั้นเช่นกันครับวันนี้เองนะครับผมอยากให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยครับไปเจียกเม็ดเงินนะครับของนโยบายต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิมช็อปใช้ไม่ว่าจะเป็นเราชนะคนละครึ่งเจียกมาสักเอามาให้พี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าท่านจะต้องใช้เงินส่วนต่างเนี่ยเกี่ยวกับประกันรายได้ได้เยอะมากเลยครับถ้าเปรียบเทียบกับราคานะครับผมลองคิดดูนะครับถ้าราคาอยู่ประมาณที่ 6,000 เนี่ยครับหักลบกบหนี้ความชื้นเฉลี่ยที่27 28คิดแล้วนะครับราคาข้าวอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทครับถ้า 7,000 กว่าบาทเอาไปหักนี่พูดถึงข้าวขาวครับเอาไปหักกับประกัน 10,000 บาทมันก็ต้องตกอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทเอาไปคูณ30ตันนะครับตก 7-80,000 บาทนะให้เขาไปเถอะครับเกษตรกรถ้าจะคิดจะทำนโยบายประกันรายได้อย่างนี้ผมอยากจะฝากเลยครับประกันต้นทุนให้เขาด้วยครับสิ่งที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับน้ำมันก็ราคาสูงปุ๋ยวันนี้ลูกก็800กว่าบาทถ้าจะเอาประกันรายได้มันเป็นยืนของนโยบายของรัฐบาลท่านต้องประกันต้นทุนให้เขาถ้าเกษตรกรเขาอยู่ไม่ได้ฝากไว้ครับเงิน60กว่าล้านเนี่ยเอาไปศึกษาในที่นี้นะครับศึกษาข้อเท็จจริงว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยโดนเอารัดเอาเปรียบตรงไหนไล่มาตั้งแต่ผู้ส่งออกไล่ลงมาเลยครับเรื่องของความชื้นเรื่องของผู้ประกอบการโรงสีอะไรก็ว่ามาครับแล้วก็ให้เอาเม็ดเงินตรงนี้ขอท่านนายกนะครับเกี่ยวกับเงินส่วนหนึ่งแล้วเอามาเยียวยาให้กับขาดส่วนต่างของพี่น้องเกษตรกรมันถึงจะไปได้ครับถ้างั้นไปไม่ได้ครับพี่น้องเกษตรกรไปไม่ไหวจริงๆครับท่านประธานครับอีกประการหนึ่งครับวันนี้เองเนี่ยถ้าเรายังทำนโยบายอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าจะใช้เงินเยอะนะครับแต่มันจะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประเทศทั้งประเทศโดยเฉพาะภาพรวมที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับว่าคนที่เสียภาษีมากที่สุดแล้วเสียที่ต้นทางแล้วไม่มีสิทธิ์ขอคืนเลยคือพี่น้องเกษตรกรถ้าพี่น้องเกษตรกรนะครับมีรายได้เขาก็จะไปจับจ่ายใช้สอยแล้วเขาก็ไม่ได้เคยไปคิดจะไปขอคืนแล้วครับเพราะขอคืนไม่ได้หรอกครับมันไม่เหมือนภาคธุรกิจภาคธุรกิจเขาเอากำไรมาเสียนะครับซื้อมาขายไปส่วนที่เป็นกำไรก็เอามาเสียแต่เกษตรกรที่ไปทางเลยครับซื้อมาเท่าไหร่โดนบวก 7% แล้วก็ต้องจ่ายเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวเกษตรกรรวยหรอกครับ
ถ้าเกษตรกรเนี่ยนะครับ67ล้านครัวเรือนนะครับถ้าเขามีตังค์นะครับลูกเต้าเขาก็อยู่ได้ส่งลูกส่งไปเรียนหนังสือได้เพราะฉะนั้นเองนะครับฝาก60 กว่าล้านนะครับ60กว่าล้านนะครับที่ผมตัดออกมาเนี่ยเอาไปศึกษาเลยครับศึกษาหาข้อเท็จจริงให้ได้แล้วสร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรผมเชื่อว่าถ้าทําได้ครับแต่อย่ามาทําช่วงใกล้เลือกตั้งอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่ครับถ้าจะให้เขาให้เขาตั้งแต่แรกเลยครับให้ด้วยข้อเท็จจริงครับไม่ใช่ว่าต้องให้ก่อนเลือกตั้งพอยุบสภาแล้วครอบครัวละ 50,000 60,000 70,000 ผมว่ามันไม่ใช่ผมว่าพี่น้องเกษตรกรเขาไม่โง่หรอกครับเดี๋ยวเขารู้ครับเพราะนั้นก็ฝากไว้นะครับถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับสุดท้ายนี้นะครับต้นน้ำก็ดีกลางน้ำก็ดีปลายน้ำก็ดีการส่งออกของข้าวไทยเราต้องหาตลาดให้มากกว่านี้แต่ไปตะมานี่เราก็จะแพ้เวียดนามนะครับบางครั้งเวียดนามก็ราคาสูงกว่านะครับกัมพูชาเนี่ยข้าวหอมมะลิบางครั้งก็แพงกว่าข้าวไทยมันเพราะอะไรครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นอู่น้ำอู่ข้าวเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วยิ่งปี63ด้วยส่งออกน้อยมากเพราะอะไรเราขาดอะไรขาดเรื่องแหล่งน้ำเราก็ต้องไปแก้ที่แหล่งน้ำอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเอาไปศึกษาข้อที่จริงแล้วแก้ปัญหาแล้วมันจะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศโดยเฉพาะพี่น้องภาคการเกษตรครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ